สวัสดีสวัสดีครับออกเดินดอกบัวครับวันนี้เดินดอกบัวเชียร์ดีนะครับก็อยู่กับผมเช่นเดิมครับคุณหมูครับวันนี้อยู่กับเด็กๆชุดสีสวัสดนะครับใน17วันแล้วครับลืมตาทุกตัวแล้วนะครับลืมตาทุกตัวแล้วจำม่ำอยู่นะครับตอนนี้ยังนมแม่ล้วนนะครับนมแม่ล้วนเลยครับ9ตัวครับตัวผู้7ตัวเมีย2ครับยังไม่มีอะไรให้ได้ชมกันมากมายนะครับลืมตาแล้วนะครับตรงนี้ก็ลืมตาแล้วตาแล้วตัวนี้ตัวผู้ตัวเมียตัวนี้ตัวผู้ครับตอนนี้ลักษณะของลูกหมาตอนนี้นะครับยังดูไม่ออกนะครับบางตัวอาจจะตัวใหญ่บางตัวนั้นอาจจะเล็กนะครับแต่พอสักระยะหนึ่งนะครับหลังจากที่เขาได้กินอาหารนะครับรูปร่างลักษณะรูปร่างเขาจะเปลี่ยนไปนะครับตัวอ้วนอาจจะเป็นผอมตัวผอมอาจจะเป็นอ้วนนะครับก็ต้องดูกันยาวหน่อยนะครับทีนี้ก็เลยเป็นที่ไปที่มาของคอกแดนดอกบัวนะครับก็คือจะไม่ให้เลือกมาก่อนนะครับต้องดูช่วงอย่างน้อย1เดือนนะครับต้องดูช่วงอย่างน้อย1เดือนถึงจะสามารถดูลูกหมาได้ชัดเจนนะครับถึงจะสามารถดูลูกหมาได้ชัดเจนเพราะฉะนั้นช่วงนี้ก็ดูไปลักษณะทั่วไปไปก่อนนะครับอย่างตัวนี้ดูด้วยกันนะครับดูด้วยสายตาตัวนี้อาจจะตัวเล็กตัวนี้อาจจะตัวใหญ่นะครับก็คือมันไม่แน่ตัวนี้อาจจะใหญ่ตลอดตัวนี้อาจจะเล็กตลอดก็ได้นะครับเพราะนั้นต้องดูกันยาวๆนะครับดูกันยาวๆถึงจะรู้ว่าตัวไหนเป็นลักษณะอย่างไรนะครับนะครับวันนี้พาวันที่30นะครับ30ตุลาคมนะครับก่อนเปิดภาคเรียนนะครับพรุ่งนี้ก็จะ30ตุลาคมนะครับก็เป็นวันจันทร์นะครับต้องหลายโรงเรียนนะครับตอนนี้หลายโรงเรียนก็เริ่มเปิดแล้วนะครับแต่ที่คอกแดนที่โรงเรียนของผมนะครับตอนนี้ยังไม่เปิดนะครับแต่วันพรุ่งนี้ต้องไปเตรียมความพร้อมจัดสถานที่จัดอาคารเรียนเพื่อเตรียมความพร้อมที่จะเปิดภาคเรียนในวันที่1นะครับในพฤศจิกายนนะครับวันนี้ก็มีโอกาสนะครับมาอัปเดตพัฒนาการนะครับแต่ก็ยังดูอะไรได้ไม่เยอะนะครับเพราะว่าน้องๆได้เด็กๆเพิ่ง17วันนะครับแต่ว่าถือว่าตัวโตนะครับตัวโตพอสมควรนะครับโตพอสมควรชุดนี้จะมีขนสั้นนิดนึงมาครับรู้สึกว่าจะเป็นตัวนี้นะครับขนสั้นใครที่ชื่นชอบสีสว่างแบบขนสั้นก็จะมีตัวนี้กับตัวนี้แล้วก็ตัวนี้นะครับ3ตัวนะครับ3ตัวต้องดูกันยาวๆครับก็ต้องดูกันยาวๆนะครับดูกันยาวๆว่าเด็กๆมีพัฒนาการเป็นอย่างไรนะครับในช่วง1เดือนนะครับชุดนี้โดยทั่วไปจะเป็นสวาดแบบขนนะครับจะมีมา3ตัวนะครับ3ตัวก็คือนี่แหละครับที่บอกคือตัวนี้1ตัวนี้2แล้วก็ตัวนี้3ตัวเดี๋ยวดูก่อนว่าเป็นตัวผู้ตัวเมียตัวนี้ตัวเมียนะครับตัวนี้ตัวผู้ครับ
แล้วตัวนี้ล่ะตัวนี้ตัวผู้ครับนะครับอากามิยีก็จะมี3ตัวนะครับ3ตัวแต่ไม่ใช่กามิยีสั้นเตียนนะครับเป็นกามิยีมีขนขึ้นมาระดับหนึ่งนะครับก็ถ้าสนใจก็ติดตามได้ครับพัฒนาการต่างๆชุดนี้ก็จะอัปเดตเป็นระยะนะครับเดี๋ยวจะให้ข้อมูลการติดต่อไว้ที่ข้อมูลเพิ่มเติมนะครับด้านล่างของคลิปนะครับตรงสูบสามเหลี่ยมก็คลิกเข้าไปดูได้นะครับมีท่านใดอยากโทรสอบถามอยากติดต่ออยากแชทอยากดูในเพจนะครับในเพจก็มีนะครับที่พิมพ์เข้าไปนะครับใน Facebook นะครับเซิร์ช Google แล้วก็เซิร์ชใน Facebook นะครับโทรติหาว่าคอกแดงดอกบัวก็จะเห็นหรืออยากติดต่อไลน์หรือถ้าไม่สะดวกอยากกิ้งก้างเข้ามาก็มีเบอร์โทรติดต่อไว้ให้นะครับตอนนั้นเป็นชุดใหญ่นะครับที่ร้องวอยๆตอนนี้อยากออกแล้วนะครับตอนนี้ชุดนี้จะแม่เขาตัวใหญ่นะครับแม่ตัวใหญ่24นิ้วเลยนะครับเป็นตัวเมียที่ตัวโตนะครับก็โครงสร้างดีแน่นอนครับเพราะว่าแม่สูงใหญ่นะครับสรีระดีพ่อก็สูงใหญ่นะครับก็ติดตามกันไปยาวๆนะครับนี่แม่ครับไข่มุกตัวนี้จะออกสว่างนิดนึงนะครับออกสว่างตัวเมียนะครับเป็นสีสว่างนิดนึงครับพวกนี้จะเป็นบลูตัวนี้ก็สว่างชอบไม่เหมือนกันนะครับบางคนก็ชอบสีสว่างแบบมีขนบางคนก็ชอบสีสว่างแบบกำมะหยี่นะครับก็มีลักษณะดีลักษณะเด่นลักษณะด้อยที่แตกต่างกันออกไปครับก็ขึ้นอยู่กับความชอบของแต่ละบุคคลนะครับถ้าเป็นแบบกำมะหยี่ก็จะดูแลยากนิดนึงแต่มีความสวยงามในเรื่องขนในเรื่องผิวหนังนะครับถ้าเป็นแบบมีขนจะดูแลง่ายแต่ก็สวยไม่เท่าสู้ไม่เท่าลักษณะแบบนี้นะครับมันมีข้อแตกต่างกันออกไปชอบแบบไหนก็เลือกเอานะครับเลือกเอาเดี๋ยวให้เขาเดินได้นะครับได้ดีนะครับเดินแบบได้วิ่งได้นะครับก็จะเอาริบบิ้นมาผูกที่คอของแต่ละตัวนะครับเพื่อที่จะให้เป็นสัญลักษณ์นะครับให้รู้ว่าตัวไหนสีอะไรนะครับเพศผู้เพศเมียนะครับถึงตรงนั้นจะเห็นรายละเอียดที่ชัดเจนเพิ่มมากขึ้นนะครับตอนนี้ก็ดูไปประมาณนี้พังๆก่อนนะครับอ
โอเคครับก็ขอบคุณนะครับทุกท่านที่ติดตามคอกแดงดอกบัวมาโดยตลอดนะครับฝากกดไลค์กด Subscribe นะครับกดแชร์เป็นกำลังใจให้กับคอกแดงดอกบัวด้วยนะครับโอเคครับขอบคุณครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ